بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته การสรรเสริญทั้งปวงเป็นของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และการสลาวาดแด่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและความสุขสันติพึงมีแด่ทุกๆท่านนะครับทั้งท่านประธานมูลนิธิท่านรองประธานคณาจารย์ท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านก็วันนี้ก็ด้วยความยินดีที่มารับใช้ท่านทั้งหลายในค่ำคืนวันนี้ที่รอฟฮานในโอกาสเปิดอาคารที่พักผู้เดินทางซึ่งถือว่าเป็นมิติที่ดีในการให้ในการรับใช้สังคมและก็น่าจะเป็น อมานะที่สำคัญที่สังคมมุสลิมควรกระทำที่พักคนเดินทางเนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งในมรดกของศาสนาอิสลามเป็นมรดกของอุมมะหรือประชาชาตินี้และก็เป็นต้นแบบของโรงแรมสมัยใหม่แต่ว่าเป็นโรงแรมฮาลาลนั่นเองเพราะในสมัยก่อนนั้นเมื่อกี้พิธีกรบอกให้แตะประวัติศาสตร์หน่อยเพราะในสมัยก่อนนั้นการเดินทางและก็การค้าเนี่ยทำให้อารยธรรมและก็ความเจริญรวมทั้งศาสนากระจายไปทุกมุมโลกไปยังทุกส่วนที่ลูกหลานอาดัมอะลัยฮิสสลามใช้ชีวิตอยู่มันจากประเทศจีนซึ่งเมื่อในอดีตเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกและถือว่าเป็นผู้ผลิตรายหลักสินค้าไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมเป็นกระดาษเป็นหมึกพิมพ์เป็นยารักษาโรคหรือว่าเครื่องกระเบื้องจีนเป็นผู้ผลิตหลักแต่ว่าชาวจีนไม่ได้นำไปขายทั่วโลกพ่อค้ามุสลิมเป็นผู้นำสินค้านั้นออกจากกำแพงเมืองจีนเดินทางไปทั่วโลกเพราะตั้งแต่กำแพงเมืองจีนออกจากบริเวณพรมแดนจีนเข้าสู่อุยกูร์ซินเกียงซึ่งเป็นตุรกีสถานปัจจุบันเนี่ยแต่จีนยึดไว้เข้าสู่ตุรกีสถานเข้าสู่เติร์กเมนิสถานตาจิกิสถานอุซเบกิสถานคิร์กิสถานแล้วก็อาเซอร์ไบยานเชเชนยาจนเข้าสู่หรือว่าเข้าทางวกลงเข้าอิหร่านเข้าสู่ตุรกี แล้วก็ลงเรือไปยังยุโรปเนี่ยพ่อค้ามุสลิมเป็นผู้พาไปเพราะฉะนั้นในทุกๆวันแห่งการเดินทางด้วยกองคาราวานด้วยอูฐและก็ลาเนี่ยพ่อค้าจะคำนวณระยะเวลาว่าบ่าย3โมงเนี่ยเขาจะต้องใกล้ถึงเมืองถึงคาราวานสต็อปหรือว่าที่หยุดกองคาราวานที่หยุดกองคาราวานก็จะมีอาคารที่ก่อสร้างที่พักผู้เดินทางที่เรียกว่าคาราวานสรายสรายนี่แปลว่าอาคารแปลว่าวังอะไรอย่างนี้แปลว่าวังของกองคาราวานที่พักกองคาราวานเพราะว่ากองคาราวานเนี่ยมาพร้อมกับทรัพย์สินมีค่าจากโลกมุสลิมไปยังจีนนี่ก็มีพรมปัจจุบันนี้ผืนหนึ่งถ้าปูเท่ากับห้อง3 คูณ 5เนี่ยผืน3 คูณ 5เมตรหรือว่า5 คูณ 6เมตรหรือว่า5 คูณ 7เมตรผืน1 ล้านกว่าบาทตามแต่ระดับผืนแค่ล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนมันก็มีราคาเป็นพันช่างเพราะฉะนั้นพรมที่ขนไปกับอูฐกับลาเนี่ยนับจำนวนเป็น10เป็น100ผืนแค่พรมอย่างเดียวก็คุ้มทุนและสำหรับบรรดาคนที่จะปล้นสะดมยังไม่นับสินค้าอย่างอื่นหญ้าฝรั่นกิโลนึงปัจจุบันกิโลนึงเป็นแสนบาทถึง300,000บาทหญ้าฝรั่นเป็นเกสรดอกไม้ที่เอาไปใส่ทำเครื่องยาใส่ทำน้ำหอมมันแค่ยาฝรั่นมาปล้นยาฝรั่นไปได้10กิโลนี่ก็มหาศาลนะครับเป็น10เป็น100ล้านบาทในสมัยราคามูลค่าโบราณเพราะฉะนั้นกองคาราวานจะต้องเข้าพักในคาราวานสรายซึ่งประหนึ่งป้อมปราการแต่เป็นตึกสี่เหลี่ยมคล้ายอาคารกระทรวงกลาโหมแต่ไม่มีหน้าต่างเป็นกำแพงหมดกำแพงล้อม4ด้านอย่างนั้นก็มีประตูทางเข้าไปชั้น2ชั้น3จะมีหน้าต่างชั้นล่างจะเป็นเปิดฝาด้านหนึ่งแบบนี้เปิดฝาด้านหนึ่งชั้นล่างก็จะผูกแกะผูกแพะผูกลาผูกอูฐแล้วก็ชั้น2ก็จะเป็น
ภัตตาคารมีร้านอาหารปิ้งย่างกับบาบอะไรชาชั้น3ก็จะเป็นที่นอนเป็นต้นหรืออาจจะเป็นตรงกลางก็เป็นแบบนี้เป็นงานเวลาที่กองคาราวานลงมาทีนึงก็จะเป็นงานเปิดท้ายขายของนะครับก็นี่คือกองคือคาราวานสลายเป็นสิ่งที่อาจารย์มูริทสร้างเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นหนึ่งในการฟื้นฟูมรดกอิสลามขึ้นมาให้แก่สังคมนะกลับมาในหัวข้อของเราก็คืออนาคตของผู้รู้และผู้ไม่รู้ในสังคมต่อไปนี้ในสังคมปัจจุบันและสังคมในอนาคตอันใกล้ปัจจุบันนี้โลกของเราเข้าสู่ยุคของdisruptive culture บางคนก็แปลว่ายุคสมัยแห่งการล้มกระดานยุคสมัยแห่งการทำลายล้างเห็นไหมเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็ทำลายล้างสิ่งอื่นๆหมดดูแค่โทรศัพท์มือถือนี่อย่างเดียวโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวเท่านั้นทุกวันนี้ทำลายสิ่งต่างๆมากมายทำลายเครื่องแฟกซ์เห็นไหมทำลายกล้องถ่ายรูปทำลาย โทรศัพท์บ้านทำลายโทรศัพท์สาธารณะที่อยู่ตามตู้ตั้งข้างฐานนี่เป็นยุคสมัยการทำลายล้างและในยุคสมัยการทำลายล้างนี้จึงเป็นความจำเป็นสำหรับครอบครัวมุสลิมในการให้การศึกษาต่อลูกหลานของตนเองในการให้มีศรัทธาเพราะว่าความรู้จะค่อยๆหมดไปและตกลงอนาคตของผู้รู้และก็อนาคตของผู้ไม่รู้เนี่ยจะตกอยู่ในสภาพเดียวกันก็คือการเผชิญหน้ากับความรู้ที่สูญหายไปแต่ในความเป็นจริงแล้วในเนื้อหาในนัยยะของหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้กล่าวไว้อันเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าเป็นการแจ้งข่าวล่วงหน้านั้นไม่ได้หมายความว่าความรู้จะหายไปจากโลกเห็นมั้ยนี่เป็นความมหัศจรรย์นี่เป็นมุอ์ญิซาตุมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เป็นความมหัศจรรย์ในคำสอนซึ่งสามารถที่จะนั่งพิจารณาอย่างละเอียดได้ความรู้ไม่ได้หมดไปทุกวันนี้ในอินเทอร์เน็ตมีหนังสือนับเป็นแสนเป็นล้านเล่มมีห้องสมุดออนไลน์ที่สามารถดาวน์โหลดได้แล้วก็จะถามอะไรอยากจะรู้อะไรกดไปใน Google ถามเมาลานา Google ถามบาบอ Google ถามฮายีก็ได้ฮายี Google อะไรก็แล้วแต่ฮายี Google ก็มี Google ไปทำฮัจญ์นะขนาดตะวาฟยังไลฟ์สดเลยขนาดนี้นี่นะตอนนี้ดอกำลังหรือว่าลังกำลังเต้กำลังวนมาถึงรุกลยามานีแล้วอัลลอฮ์จะรายงานสดอะไรขนาดนั้นเอาเวลาทำอิบาดัตบ้างก็ได้หรือรออิหม่ามจะคุตบะวันศุกร์ที่ลานมัสยิดฮารอมอ้าวเดี๋ยวเช็คไลน์ก่อนว่าที่บ้านญาติซื้ออะไรมั่งเอาอัลลอฮ์พรมตั้ง7ผืนกาน้ำไอ้กาน้ำนี่มาทุกครั้งซื้อทุกครั้งเลยกาน้ำเอาอีกละกาน้ำดูอิหม่ามจะขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็น disruptive culture อย่างหนึ่งที่มันทำลายล้างสารพัดทำลายแม้ทั้งอิบาดัตและมีอีกอันหนึ่งที่พวกเราชอบก็คือต้องเซลฟี่กับไบตุลลอฮ์เห็นไหมผมไม่รู้ว่าไบตุลลอฮ์ท่านจะชอบหรือไม่ชอบนะอันนี้ยังไม่ได้ถามนะยังไม่ได้ทำแบบสอบถามแต่เราชอบถูกไหมแล้วเวลาผมไปกับคณะอะไรผมจะเดินหนีก่อนพอเดี๋ยวเอาเดี๋ยวอนัทมายืนถ่ายด้วยหรือว่าอนัทเอาถ่ายรูปให้หน่อยเอาถ้าผู้ใหญ่กว่าเราก็อนัทกดด้วยกดหน่อยเพราะผมจะรู้ทันทีเลยพอตะวาฟเสร็จละหมาดเสร็จเพ่นไปทางอื่นก่อนเพราะเดี๋ยวจะให้เราไปถ่ายรูปเซลฟี่กับไบตุลลอฮ์อันนี้ผมไม่ได้หมายความว่าได้หรือไม่ได้นะแต่ว่าเราไปทำอามัลอิบาดะห์ก็ด้วยเหตุนี้เองในยะของอนาคตผู้รู้และผู้ไม่รู้เนี่ยผู้รู้จะเผชิญภาวะอะไรจะเผชิญอุปสรรคและวิกฤตอะไรหรือหายนะอะไรในเมื่อความรู้ไม่ได้หมดไปความรู้ใน Google มีมหาศาลจะถามเรื่องอะไรก็ได้ถามอยากรู้ไบตุลลอฮ์กว้างยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ในไบตุลลอฮ์มีอะไรกดไว้ได้หมดเขาจะบอกหมดมีอะไรหมดบ่อน้ำซำๆลึกแค่ไหนมีการซ่อมกี่ครั้งอะไรมีความรู้ที่มากมายมหาศาลแต่เหตุใดจึงบอกว่าใกล้วันกิยามัตนั้นในอาเคร์ซามานยุคสุดท้ายนั้นเราจะเผชิญอยู่กับความรู้ที่ถูกถอดถอนออกไปกลับมาดูในนัยยะที่แท้จริงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ฟะมินฟิตนีอาคิรุซซามาน
ส่วนหนึ่งจากสัญญาณ จากข้อบ่งชี้ถึงฟิตนะคือความสับสนโอลมานที่จะเกิดขึ้นในอเคร์สมานในยุคสุดท้ายก็คือดิฮาบุลเอลวัลอุลามะก็คือความรู้และอุลามะจะหายไปจะจางหายไปเราว่าหุนบุคอรีว่ามุสลิมุนฟีซอฮีฮัยฮิมาอันอับดุลลาห์อิบนุอัมรอิบนุลอาสรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมาอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลอินนัลลอฮะลายักบิดุอัลอิลมะอินติซาอันยันซิอูฮูมินันนาสวะลากินยักบิดุอัลอิลมุบิกับดิลอุลามาอิฮัตตาอิซาลัมยุบกีอาลิมันอิตตะคอซันนาสรูอาซารูอาซาอันยูฮาลันفسئلوا فافتوا بغير العلم فضلوا واضلوا ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงอัลเลาะห์ตาลาจะไม่ดึงความรู้คืนไปจากพื้นโลกนี้เพราะฉะนั้นความรู้จะยังคงอยู่ในโลกความรู้จะยังอยู่ในออนไลน์อยู่ในอินเทอร์เน็ตหนังสือนับแสนนับล้านเล่มจะยังคงอยู่ในอินเทอร์เน็ตและก็สามารถค้นดูได้จะดูเรื่องอะไรนะยืนดื่มน้ำดีไหมก็บางนี้ตอนนี้มีในไลน์ว่ามีอาเลมบางท่านอิหม่ามบางท่านนี่มาจากกลุ่มต่างๆก็มีบอกกลางวันให้นั่งดื่มน้ำกลางคืนให้ยืนดื่มน้ำอะไรละเอียดเหล่านี้ไปดูในอินเทอร์เน็ตมีหมดเลยเพราะฉะนั้นความรู้อัลตราจึงได้กล่าวว่าท่านนบีจึงได้กล่าวว่าความรู้จะไม่ถูกยึดถูกดึงถูกกระชากออกไปจากสังคมมนุษยชาติความรู้จะไม่ถูกดึงออกไปกระชากออกไปให้สูญหายไปหรอกแต่ว่าความรู้จะถูกถอดถอนไปในรูปของการล้มหายตายจากของอุลามะแล้วก็ล้มหายตายจากอุลามะแต่เดิมๆและอุลามะรุ่นใหม่ๆก็จะไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้ฮัตตาอิซาลัมยุบบะกีอาลิมันจนทั้งวันคงไม่ใช่วันนี้นะวันนี้เรามีอะเลมอุลามะเยอะอยู่วันข้างหน้าจนทั้งไม่มีอาเลมเหลือแล้วคนที่ว่าเป็นอาเลมจริงๆไม่มีใครเหลือชาวบ้านก็เลยไปถามบรรดาคนใหญ่คนโตเนี่ยคนที่มีเกียรติในสังคมแต่ว่าเป็นคนยาเห็นคนยาเห็นพอถูกถามปั๊บก็มันต้องมีฟอร์มนิดหน่อยอ้าวเรื่องนี้เหรอไอ้อย่างนี้ก็พูดออกมาบิกอยเรเอลมินโดยไม่มีความรู้ฟอดอลลูตัวผู้ให้คำตอบเองตัวผู้ให้ทัศนะเองก็หลงผิดฟะอัดอลลูและก็ทำให้ชาวบ้านหลงไปด้วยทีนี้มันมีแล้วอย่าว่าแต่ว่าต่อไปจะไม่เหลืออาเลมสักคนหนึ่งบางพื้นที่อย่างเช่นในซีเรียเนี่ยเคยมีอาเลมอุลามามากมายมหาศาลถ้าหากว่าในซาอุดิอาระเบียทุกวันนี้มีอาเลมเยอะขนาดไหนอยากให้เรารู้จักอิหม่ามท่านนู้นอิหม่ามท่านนี้ในซีเรียมีเยอะกว่าในสมัยก่อนไม่ต้องยึดในสมัยอะไรนะในภายใน70ปีที่ผ่านมาภายใน100ปีที่ผ่านมามารณาบุลฮัสันครูผมที่อินเดียบอกว่าแล้ววันหนึ่งก็เกิดพายุหมายว่าเป็นนัยยะเกิดพายุพัดมาต้นไม้หักโค่นล้มทั้งหมดใบไม้ร่วงโกรนทั้งหมดก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในซีเรียทำให้อุลามาเนี่ยล้มหายตายจากถูกแขวนคอถูกยิงเป้าถูกเนรเทศหรือว่าลี้ภัยออกไปเพราะฉะนั้นทำไมซีเรียจึงบ้านแตกสลายขาดทุกวันนี้เพราะว่ามีแต่ชาวบ้านจะต้องจับอาวุธสู้รบกันเองและต่อต้านรัฐบาลโดยไม่มีอาเลมเพียงพอที่จะให้ข้อคิดให้การชี้นำอย่างถูกต้องทีนี้ตัวอย่างก็คือว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นจุดๆเวลานี้ในซีเรียอุลามะลดหวบลงอย่างมหาศาลยังคงพอมีเหลืออยู่แต่ว่าลดหวบลงอย่างมหาศาลแล้วถ้าเวลาเราเห็นอุลามะอย่างของในไอซิสอุลามะของ IS เขาก็จะมีแนวคิดในทางในความสุดโต่งรุนแรงก็คืออ๋อทำไมเป็นแบบนี้ใช่ไหมประหารเลยเป็นแบบนี้ใช่ไหมทำอย่างนี้ไปเลยนี่เป็นต้นดังนั้นเราจึงพบว่าตัวอย่างหนึ่งก็คือไม่มีอาเลมเหลือแล้วแต่เหลือผู้นำทางการเมืองอยู่อันนี้คือรูอาซาอันก็คือบรรดาชนชั้นผู้นำจะเป็นผู้นำอะไรก็แล้วแต่ยูฮาลันแต่ว่าอย่าเห็นตัวอย่างนั้นก็คือประเทศตูนิเซียดูสิว่าตูนิเซียเนี่ยพอไม่มีการกระจายรายได้พอเกิดภาวะรวยกระจุกจนกระจาย
กิดภาวะที่ไร้ธรรมาภิบาลเกิดภาวะที่ไม่มีความเป็นธรรมในสังคมเด็กหนุ่มซึ่งจบจากมหาวิทยาลัยแล้วก็มีรถเข็นขายของไปขายของก็ตำรวจก็ไล่อันนี้ก็ไล่อันนี้เทศบาลก็ไล่ขายไม่ได้ก็เลยเอาไฟเอาน้ำมันราดตัวเองเผาตัวเองนี่เป็นสิ่งที่สังคมมุสลิมในอินโดนีเซียในบรูไนในโมโรมินดาเนาภาคใต้ฟิลิปปินส์ในประเทศไทยน้อยคนที่จะมีจินตนาการที่จะทำร้ายตัวเองอย่างนั้นในประเทศตูนิเซียซึ่งเป็นประเทศอาหรับซึ่งพวกเราในคนไทยส่วนใหญ่อ่านกุรอานก็อ่านได้ไม่รู้เรื่องว่าอัลลอฮ์ตรัสว่าอะไรแต่อาหรับผู้ภาษาอาหรับรู้เรื่องแต่ว่าต้องจุดเอาน้ำมันราดตัวเองจุดไฟเผาตัวเองตายก็เกิดเป็นต้นเหตุของอาหรับสปริงที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรตัวอย่างก็คือจะถึงวันหนึ่งที่อุลามาจะถูกดึงออกไปจากสังคมปลดออกไปจนทั้งล้มหายตายจากและไม่มีคนมาแทนนี่คือภาวะสังคมตูนิเซียอันเนื่องจากรัฐบาลตูนิเซียนี่คือผลมาจากการที่ฝรั่งเศสเข้ามาล่าอาณานิคมและยุติห้ามใช้ชะรีอะห์ทั้งหมดจากนั้นคนที่เกิดมาก็คือเติบโตมาแบบเซกูล่าแบบดุนยาแบบโลกียะไม่มีศาสนาก็อากีก็มีละหมาดมีแต่ไม่เข้าใจว่าอยู่ต้องมีตออัตต่อละตาลาอย่างไรทำอะไรลิลลาฮิตบารกุบตาอาลาอย่างไรทีนี้ปรากฏว่ายังไงรัฐบาลเป็นสังคมนิยมกึ่งคอมมิวนิสต์และเป็นเผด็จการชาตินิยมอาหรับไม่มีอาหรับคนไหนในสายตานอกจากตูนิเซียเท่านั้นปรากฏว่านโยบายของสังคมนิยมก็คือการส่งเสริมชนชั้นกรรมาชีพชนชั้นกรรมกรประชาชนกรรมกรเป็นชนชั้นนำเป็นชนชั้นสูงนี่คือการหลอกลวงอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้เป็นชั้นสูงอะไรหรอกแต่ว่านี่คือเพราะฉะนั้นทุกคนที่ก้าวมาเป็นกรรมกรก้าวมาเป็นคนใช้แรงงานหมายความว่าได้ทำอามัลอิบาดะห์ชั้นสูงทีนี้การที่จะให้คนมาเป็นกรรมกรเนี่ยคนอาหรับก็ทำไมฉันเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะไม่ดีกว่าเหรอเพราะว่ามีประเทศอาหรับก็ยังคงตกในสภาวะของมีอาหรับสองกลุ่มก็คืออาหรับฮัดดอรีอาหรับอยู่เมืองกับอาหรับบาดวีอาหรับเบดูอินอาหรับอยู่ทะเลทรายเร่ร่อนรัฐบาลก็อยากจะให้คนเร่ร่อนน่ะเข้ามาใช้แรงงานมายืนหน้าสายพานโรงงานอุตสาหกรรมแล้วทำไงดีอ่ะก็จะเขียนว่าอันกุรอานตัดว่าอัลลอฮ์ทรงตัดว่าวะอามัลซอลิฮะวะอามัลซอลิฮะเจ้าทั้งหลายจงทำอามัลซอลิฮะเอ้าอุลามะอามัลซอลิฮะเป็นยังไงอ่ะไม่มีใครจะฟัตวาได้ไม่มีใครจะพูดได้คนอาหรับแล้วไปถามรัฐบาลก็อดีตประธานาธิบดีฮาบีบบูรกีบาผมคิดว่าแกก็ไม่ได้พูดเองหรอกก็คงมีคณะรัฐมนตรีมีที่ปรึกษามีปลัดกระทรวงมีปลัดกระทรวงเอาก็ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมวัลลอฮุอาลัมไม่รู้ใครก็สรุปแต่ว่าทุกคนก็ต้องการเอาใจประธานาธิบดีฮาบีบบูรกีบาตกลงว่าอัมมันซอลิฮาตอัลตลาตัดว่าจงทำอัมมันซอลิฮเนี่ยคืออะไรก็แปลเลยขึ้นป้ายคัดเอาขนาดใหญ่ตามถนนตามสี่แยกตามวงเวียนอัลกุรอานบอกให้ทำงานอัมมันซอลิฮก็คือมาทำกรรมอาชีพแรงงานทำอุตสาหกรรมให้มาทุ่มเทแล้วก็วันหนึ่งยืนหน้าสายพานกี่ชั่วโมงไม่ต้องละหมาดวันนี้อัมมันซอลิฮอัมมันสร้างสรรค์เห็นไหมมีคำอื่นภาษาอาหรับบอกมัสลาฮะอันเป็นประโยชน์เพราะการยืนอยู่หน้าสายพานถ้าต้องยืนอยู่ตลอดน่ะในการผลิตในการเอารองเท้าใส่กล่องเอานู่นเอานี่เอาปักหมุดลงไปในเข็มขัดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าบอกจะไปละหมาด15นาทีนะอันนี้ก็สายพานก็จะเดินเลยไปโดยไม่มีใครปักหมุดเย็บหมุดเพราะฉะนั้นคุณวะมันซอลิฮัดกุรอานบอกแล้วว่าจงทำอะมันซอลิฮะคุณยืนตรงนี้เห็นไหมคุณผลิตได้รัฐบาลส่งไปขายของได้แล้วก็ได้ตังค์กลับมาเห็นไหมรักษาพยาบาลได้ลดราคาได้นู่นแต่นี่เห็นไหมนี่อามันซอลแล้วนี่คือวิธีการตีความไงและนี่เองที่บอกว่าตรงกับที่อัลลอฮฺบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเลยว่าฮัตตาอิซาลัมยุบบกีอาลิมันจนทั้งไม่เหลือโตอาเลมอะไรแล้วนะอิตตะกอซันนาสรูอาซาอันยูฮาลคนก็ต้องหันไปพึ่งบรรดาชนชั้นผู้นำที่ยาเฮนแล้วก็ถามเขาแล้วเขาก็จะฟัตวาโดยไม่มีรากฐานของเอ็นมุน
แล้วก็ตัวผู้ฟัตวาเองก็หลงไปแล้วก็ทำให้คนอื่นหลงไปด้วยในอีกหะดีษหนึ่งรอฟีอัสซอฮีฮัยน์อันอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุอินนะมินอัชรอติซาอะฮ์อายุฟอัลอิลมะวะยะฮรุลญะฮลุวะยัฟชูวะอัซซินาวะยัชริบุลคัมรวะยะซะฮับุลอัรริยานวะตะบะกันนิซาอุฮัตตายะกูนะลิ50อิมรออะตันกอยิมุนวาฮิดอันนี้ก็เป็นหะดีษที่มีชื่อเสียงว่าหนึ่งในบรรดา สัญญาณต่างๆของวันกิยามัตก็คือความรู้จะถูกถอดออกไปคราวนี้เรารู้แล้วว่าความรู้ถูกถอดออกไปเนี่ยไม่ได้หมดไปจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หมดไปจากห้องสมุดแต่โต๊ะครูอุลามาที่ให้คำอธิบายที่เหมาะสมต้องค่อยๆคุ้นคิดก่อนไม่จะตอบโดยไวเพราะว่าถ้าตอบโดยไวอ่ะ Google ตอบเร็วกว่าถูกไหมแต่เวลาเราตอบในสังคมเนี่ยมันไม่ใช่ตอบไวตอบโดยครุ่นคิดมันมีผลกระทบหลายอย่างเช่นเอาไหว้ได้ไหมเอาแค่เรื่องง่ายๆไหว้บางโรงเรียนนี่ห้ามเด็กไหว้เลยเป็นต้นไหว้ได้ไหมเพราะห้ามเด็กไหว้เด็กแต่อนุบาลถึงป.6ไม่เคยไหว้เลยโอ้มาชาอัลลอฮ์ใช้ชีวิตสะอาดบริสุทธิ์มาชาอัลลอฮ์เหมือนตาบีอินเลยแต่ว่าพอจบป.6ไปเข้าม.1ไปสอบสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์โรงเรียนหอวังบดินเดชาอะไรสวนกุหลาบเนี่ยเข้าไปถึงไม่ไหว้ได้ไหมสวัสดีครับตกตั้งแต่แรกแล้วครูไทยเป็นยังไงโอ้โหถึงไม่นุ่นจงกระเบนมาก็เหมือนนุ่นจงกระเบนใช่ไหมครูไทยแต่ละคนเนี่ยนี่เธอสมอะไรชื่ออะไรกันสมพงษ์สมศักดิ์สมรักอะไรกันนี่กระดุมยังไงเนี่ยฮะกระดุมมี5-6เม็ดไม่เหมือนเม็ดนึงก็ไม่ได้ฮะเชื่อพระองค์ทับนี่ครูไทยต้องลบเปิดประตูเข้าไปอ้าวเด็กชายไซนุดดีนสวัสดีครับสวัสดีก็บางทีก็ไม่ได้ครับอะไรวะนี่เด็กนึงเสร็จแล้วพอถ้าเข้าเรียนได้เดินเข้าโรงเรียน7โมงก็ครูก็ยืนอยู่หน้าโรงเรียนแล้วนะต้องสวัสดีครูต่อหน้าโรงเรียนเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าเราจะไม่ไหว้ไม่สอนเด็กให้ไหว้โอเคถ้าไปดูในนัยยะมันประเสริฐเลอเลิศมากถ้าจะไม่ไหว้แต่สังคมเป็นยังไงอ่ะเสร็จแล้วด้วยเหตุนี้เองเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้ากรรมการกลางกรรมการกับกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจากภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่างไปประชุมที่ภาคเหนือว่าถ้ากรรมการอิสลามเจอกันเองอัสสวัสดีครับอันนี้อาจจะฮารามใช่ไหมสวัสดีครับกลับจากฮัจญ์เมื่อไหร่กลับจากฮัจญ์เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้อาจจะฮารามเพราะว่ากรรมการอิสลามเจอกันเองแต่ถ้ากรรมการอิสลามเจอผู้ว่าราชการเป็นไงสวัสดีไหมเจอรองแม่ทัพภาคครับท่านแม่ทัพสบายดีนะว่าจะให้ทุนการศึกษาอยู่แล้วท่านแม่ทัพโอ้โหเป็นไงมั่งเขาจะรู้เรื่องไหมแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยย้ายมาจากพะเยาตัวอย่างนะจากไหนก็ได้พะเยาน่านอะไรไปอยู่นราธิวาสไปถึงกรรมการจังกรรมการอิสลามไม่สวัสดีผู้ว่าเป็นไงโอ้ดูไม่มีสัมมาคารวะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าตอบเร็วอะ Google ตอบเร็วกว่าโต๊ะครูอีกแต่โต๊ะครูเนี่ยจะต้องตอบโดยมองผลกระทบรอบด้านถูกไหมและมองว่าศาสนานี้มีความยืดหยุ่นในภาวะที่จะอดตายหมูกินได้ไหมเพราะฉะนั้นศาสนานี้มีภาวะที่มีสภาวะอันยืดหยุ่นและมีตัวเลือกอันเหมาะสมว่ามุสลิมควรวางตัวอย่างไรในความเหมาะสมนี่จึงเป็นลักษณะที่ว่าความรู้จะถูกถอดถอนไปไงเพราะว่าความรู้ไม่ใช่แค่ในความรู้ทาง Google ก็ตอบได้ตกลงไหว้ได้ไหม Google ก็ตอบได้ก็มีคนตอบเยอะแล้วใน Google เยอะแยะแต่เราต้องดูต้องพิจารณาเพราะฉะนั้น ก็คือต่อไปก็คือว่าความยาเห็นจะกระจายไปทั่วอัลลอฮ์ความยาเห็นจะกระจายไปได้ยังไงในเมื่อเราสามารถเข้าถึงความรู้ทั้งหมดความยาเห็นกระจายไปได้เราจึงได้พบว่าเช่นเราจะบ่นกันว่าเอ๊ะแล้วก็ทำไมแต่งตัวแบบนี้แต่งกายแบบนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะความยาเห็นกระจายออกไปผมไม่อยากจะลงรายละเอียดนะทั้งมุสลิมและมุสลิมะทำไมแต่งตัวแบบนี้ทำไมอะไรอย่างนี้เพราะว่า
นี่คือความยาเห็นที่กระจายออกไปต่อไปก็คือการทำซินาก็จะกระจายไปทั่วซินาในสมัยก่อนอู้จะจับมือถือแขนก็ไม่ได้อ่ะไม่ต้องอะไรอ่ะผมเนี่ยสอนทั้งปอนเนาะสอนทั้งมหาวิทยาลัยพอสอนมหาวิทยาลัยกำลังหันไปกด PowerPoint จะเปลี่ยนจอหันกลับมาอีกทีนักเรียนแรกเปลี่ยนจากสหรัฐอเมริกากำลังจุมพิษกันเหมือนกับหนังฮอลลีวูดเลยลำพังอะเลยมาฟังนะและคนข้างๆไอ้ญี่ปุ่นไทยอะไรทั้งข้างๆก็เฉยบางทีก็นั่งอยู่ติดกันก็ปุ๊บประทานโทษผู้หญิงเอามือไปวางบนขาของผู้ชายชาติอันนี้คนไทยอันนี้ไอ้เมื่อกี้ที่เป็นแบบฮอลลีวูดน่ะอเมริกันนะแต่ญี่ปุ่นเรียบร้อยไม่รู้มันจะตอนหน้าในห้องมันเรียบร้อยนะมันระวังลำนะแต่ว่าเด็กไทยเป็นไงเพราะเด็กไทยเป็นไงไอ้เด็กผู้ชายนั่งเฉยเลยนั่งจดไปเด็กผู้หญิงเอามือไปวางบนต้นขามันก็มองแค่นี้ก็พอไม่ได้ไปมองอะไรเยอะนะนี่ก็คือการซินามันจะกระจายไปทั่วโดยที่ตะก่อนคนนึกไม่ได้หรอกมันจะเป็นอย่างนี้เฉยเหรอแล้วก็การดื่มเหล้าจะกระจายออกไปเอาการดื่มเหล้ากระจายออกไปก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องตั้งวงกงกันอย่างเดียวในไอติมก็มีใช่ไหมไอติมก็ใส่เหล้านี่เป็นต้นในน้ำดื่มพันน้ำผลไม้น้ำอะไรก็ใส่เหล้าลงไปได้ก็เป็นทำให้เขาเข้าใจว่ายัสฮบุริยานแล้วก็ผู้ชายก็จะหายไปแล้วก็ผู้หญิงก็จะเหลืออยู่นี่เป็นต้นอ่ะก็ในเวลาก็จะหมดลงแล้วอีกเลยนิดนึงนะครับท่านอาจารย์บับลี่ก็มาแล้วก็ให้เห็นว่าด้วยเหตุนี้เองในโลกมุสลิมเราเนี่ยจึงเผชิญภาวะของการทั้งโต๊ะครูเองแล้วก็อุลามะแล้วก็ผู้ไม่รู้เนี่ยเอาวามคนชาวบ้านทั่วไปสิ่งที่เป็นตัวอย่างตอนนี้ก็คือการเผชิญภาวะทันสมัยเห็นไหมเราจะปรับตัวอย่างไรกับภาวะทันสมัยนี่ก็ต้องไปคิดมันไม่มีเวลาที่จะอธิบายแจกแจงท่านคิดว่าเมื่อภาวะทันสมัยมาถึงเนี่ยเราเผชิญปัญหาหลายอย่างนะ เอาง่ายๆลูกสาวไปเรียนต่างประเทศแล้วก็จะนิก้าแล้วแล้วก็วลีพ่อนะอยู่เมืองไทยเอาให้วลีโทรศัพท์มาบอกได้ไหมเขียนในไลน์ได้ไหมเขียนใส่กระดาษแล้วก็ถ่ายรูปส่งรูปไปทางไลน์ได้ไหมเห็นไหมนี่คือนี่ตัวอย่างเล็กๆของภาวะทันสมัยซึ่งมันมีอะไรหลายอย่างที่สังคมมุสลิมต้องคิดและนี่เองอุลามาผู้รู้และก็ผู้ไม่รู้เนี่ยเผชิญปัญหาหลายอย่างและปัญหาอีกอันนึงที่เราเผชิญก็คือดูเดือนเห็นไหมเห็นเดือนที่มองโกเลียแล้วโอ้โหถูกไหมแล้วก็เอาเห็นแล้วสินี่คือปัญหาของอาจารย์นะไม่ได้บอกว่าดูตามพื้นที่ตัวเองหรือว่าดูจากใครทั่วโลกใครเจอแล้วก็อันนี้ไปปล่อยไปคุยกันเองแล้วกันนะแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์นัดคุยอาจารย์นัดเดือดร้อนก็ปล่อยจุดประกายไปเฉยๆไปต่อกันเองแล้วกันเพราะฉะนั้นจะเอาแบบว่าดูพื้นที่หรือว่าจะดูต่างประเทศใครไลน์มาบอกใครเฟซบุ๊กมาบอกอันนี้ก็เป็นต้นอันนี้ก็คือการเผชิญภาวะทันสมัยแต่เราได้พบว่าโลกมุสลิมเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าไม่ต้องดูอะไรดูดูไบเห็นไหมโอ้โหดูแค่มาเลเซียเนี่ยตึกปิโตนัสไทยยังไม่มีเลยถูกปะเรามีตึกใบหยกก็ภูมิใจและภูมิใจอีกนะขึ้นทางด่วนที่ไรก็มองทุกทีเลยโอ้มาชาอัลลอฮ์นะมันมีอะไรจะให้มองก็ต้องมองใบหยกใช่ไหมแต่ของเขามีปิโตนัสแต่ว่าความเจริญเหล่านี้ถามว่าดูไบอ่ะเจริญมากโอ้โหผมไปคณะของธนาคารอิสลามดูไบเจริญมากสะอาดสะอ้านมีระเบียบวินัยแต่ว่าโลกมุสลิมจะตามทันกับความเจริญเหล่านั้นไหมมันมีอะไรหลายอย่างที่มากกว่านั้นเช่นโรงเรียนมุสลิมอันนี้เป็นโรงเรียนสามัญนะทั่วไปเรามีตึกมีห้องประชุมมีนู่นมีนี่เหมือนกับโรงเรียนของไม่ใช่มุสลิมของเช่นกลุ่มเครือคาทอลิกต่างๆแต่ว่าเราเจริญก้าวหน้าในด้านฮาร์ดแวร์เขามีอะไรเราก็มีหมดแต่ซอฟต์แวร์เนี่ยคือปัญหาของโลกมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้น เรากำลังเผชิญอะไรในปัญหาของ
อนาคตของผู้รู้กับผู้ไม่รู้วันนี้สิ่งหนึ่งที่อาจารย์นัทบอกก็คือการเผชิญวิกฤตความทันสมัยนี่แหละและวิกฤตความทันสมัยเนี่ยอันหนึ่งก็เช่นสื่อ สื่ออย่างเช่น LINE เนี่ยเราสามารถจะพูดอะไรก็ได้แล้วก็ใครสามหนึ่งอ่ะที่ว่าเอาวามก็สามารถแสดงความรู้ทางศาสนาได้ลงไปในไลน์ยิ่งถ้าท่านอยู่ในไลน์กลุ่มมุสลิมอย่างเดียวก็คงจะเผชิญปัญหาแค่จะเอาแบบเดิมหรือแบบใหม่หรือจะปฏิรูปหรือว่าจะอะไรอย่างนี้จะลดทอนธรรมเนียมหรือว่าจะยังคงธรรมเนียมอันนี้ก็มุสลิมก็ทะเลาะกันเองแต่ถ้ามุสลิมอยู่ในไลน์ที่มีคนไม่ใช่มุสลิมด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะพบว่ามุสลิมก็จะส่งอะไรเข้าไปที่ไปพยายามไปแย้งเขามั่งอะไรมั่งอันนี้ก็คือวิกฤตความทันสมัยนะครับจริงๆก็เป็นความหวังดีแหละแต่ว่าหน้าที่บางอย่างเนี่ยบางทีมันก็ต้องให้ก็มันเนี่ยคือหมายความว่ามันไม่ใช่ Google ที่ส่งคำตอบไปอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่เราเกิดที่เรามีปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็คือเราเผชิญภาวะหรือสภาพของพื้นฐานทางสติปัญญาดูสิเวลาที่มุสลิมที่นิวซีแลนด์ถูกกราดยิงเนี่ยโอ้โหคนทั่วโลกเนี่ยนะส่งกำลังใจมาให้มีวันคุมฮิญาบมีนู่นมีนี่เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวทุกร้อนแล้วก็เดือดร้อนแล้วก็โศกเศร้าเสียใจกับมุสลิมแต่เรามองดูว่าโบสถ์ในศรีลังกาถูกระเบิดเนี่ยเราส่งความเสียใจอะไรไปมั่งเห็นไหมแล้วก็โบสถ์ที่ฝรั่งเศสกรุงปารีสนอร์ทรดัมไฟไหม้แล้วก็มีคลิปวิดีโอที่ยอดของโบสถ์กำลังหักถล่มลงมาผมก็เผอิญไปเจอคลิปของอะไรประเทศอาเซียนนี่แหละก็เขียนไว้ว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรยอดโบสถ์กำลังถล่มลงมาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรชุกโกต่ออัลเลาะห์ตะอาลาที่ทรงทำลายความอะไรนะบรรดามุชริกีนมั่งบรรดากุฟฟาร์บรรดายะฮูดมั่งนี่ก็คือพื้นฐานทางปัญญาของเราเวลาเราเดือดร้อนเขาส่งความเสียใจมาทั่วโลกแต่เวลาคนอื่นเดือดร้อนอัลฮัมดุลิลละห์พังสักทีกว่าทีดีเหมือนกันอยู่คนก็เข้าไปมีแต่รูปอะไรเทวรูปทั้งนั้นเลยแล้วก็ไปคือเราก็พูดตามหลักการน่ะใช่ไหมแต่หลักการนี่ต้องมองว่าเราอยู่ในโลกที่มันลายมันไปทั่วเจริญไปหมดนะครับก็ อีก2นาทีนะเพราะฉะนั้นทำไมปัญหาทางสติปัญญามันเนื่องมาจากอะไรก็คือเรามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เหตุผลนี่ไงเห็นไหมเราก็รู้ว่าเนี่ยโบสถ์ในโบสถ์นั้นต้องเต็มไปด้วยรูปนักบุญถูกไหมมีการเขียนรูปมลาอิกะมีปีกบินอยู่ตามก้อนเมฆแล้วก็มลาอิกะก็เป่าแตรอะไรเงี้ยโอ้พังๆซะก็ดีชุกโกะอันนี้พังๆซะก็ดีวันก่อนไปดูก็มียิ่งถ้าไปกรุงโรมมีรูปท่านนบีดาวูดเรียกว่าดาวิดยืนเปื่อยกายอยู่อีกเออหักแตกๆไปกระดิ่มกันทำดุริละแผ่นดินไหวถล่มจะได้จบๆทุกทีเพราะบางทีเนี่ยเวลาแสดงความคิดอะไรไปเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องแบบนี้เขาไม่ได้เข้าใจอย่างเช่นตอนนี้เรามีปัญหาเรื่อง LGBT ก็คือเพศสภาวะหลากหลายในปัญหาบรูไนอะไรเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดว่าอิสลามมีคำสอนอย่างนี้ที่อิสลามพูดเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับบรรดาผู้ฟังที่ได้รับการขัดเกลาแล้วมีแอสเซทต้นทุนทางธรรมะแล้วแต่ตอนนี้พอเราไปพูดว่าเอาเงินง่ายๆตัดมือเนี่ยแล้วบอกว่าเอาขโมยต้องตัดมือสิแล้วเราไปพูดกับคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานพระเจ้าอยู่ไหนก็ไม่เชื่อพระเจ้ามีจริงเหรอในพิสูจน์หน่อยสิพระเจ้าเป็นยังไงถูกไหมแล้วก็โลกเจริญแล้วมีวิธีการลงโทษที่สามารถที่จะลงโทษด้วยเหตุด้วยผลด้วยวุฒิภาวะด้วยความสิวิไลด้วยความเป็นอารยะทำไมต้องไปตัดมือเขา
นี่ขนาดมีมืออยู่เขายังขโมยเลยถ้าไม่มีมืออยู่เขาจะกินอะไรเขาจะทำมาหากินอะไรเพราะฉะนั้นมันมีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องให้ความรู้สังคมก่อนเช่นสังคมไม่รู้เลยไม่เคยเรียนรู้ว่าหุกกลมการตัดมือเนี่ยมันต้องก็จะมาถึงตัดมือเนี่ยเขามีโปรเซสและก็มีคอนดิชันเงื่อนไขเยอะแยะเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียไม่สามารถใช้หุกกลมตัดมือได้บังคลาเทศใช้หุกกลมตัดมือไม่ได้เพราะประเทศที่จะตัดมือได้รัฐบาลต้องมีอามานะเลี้ยงดูคนในประเทศมีอาหารกินทุกมื้อรักษาพยาบาลฟรีเรียนหนังสือฟรีเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลดูแลขนาดนี้แล้วคุณยังไปขโมยอีกแสดงว่าขโมยจากความโลภแล้วคุณจะไปเอาตังค์ไปทำอะไรจ่ายค่าเทอมลูกรัฐบาลจ่ายไม่สบายส่งมากรุงเทพเห็นไหมส่งมาบำรุงราษฎร์สมิติเวชบางกรุงบำรุงราษฎร์แล้วคุณจะไปขโมยเอาเงินไปทำอะไรคุณไม่มีความจำเป็นต้องใช้ตังค์นี่คือเงื่อนไขถ้าขโมยของสาธารณะเช่นสายไฟฟ้าแรงสูงขโมยไปกิโลครึ่งมูลค่า 400,000 บาทหรือว่า 800,000 เดาๆไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ 800,000 บาทไม่ถูกตัดมือครับเป็นสมบัติสาธารณะคุณนายไฮโซอะไรไปงานแต่งงานที่โรงแรมมาเอาเครื่องเพชรจากธนาคารออกมาแล้วก็พอจะกลับบ้านก็แวะห้องน้ำก็แวะห้องน้ำโรงแรมก่อนถอดตังหูถอดกำไรเดี๋ยวจะไปคืนที่ล็อกเกอร์โรงแรมถอดแล้วก็วางไว้ต่างๆมีใครก็มาทักโอ้ทักทายโอ้ไปเจอก่อนนี่ท่านรองนายกจะถามถึงนะท่านรองนายกจะถ่ายรูปด้วยไปเอารีบจะไปถ่ายรูปกับรองนายกลืมไอ้กระเป๋าที่ใส่เครื่องเพชรไว้คนไล่ต่อมาเข้ามาในห้องน้ำขโมยไปไม่ถูกตัดมือครับแม้ว่าเครื่องเพชรจะมีมูลค่า3ล้านบาท7ล้านบาท41ล้านบาท200ล้านบาทไม่ถูกตัดมือเพราะว่าคุณนำเครื่องเพชรนั้นออกจากที่ปลอดภัยมาไว้ในที่ล่อหูล่อตาและคุณสับเพร่าทิ้งไว้เข้าใจไม่ใช่ตัดมือง่ายๆโอเคนะก็ตบตรงนี้ว่า ปัญหาของโลกมุสลิมและอนาคตที่จะต้องมาเชิญก็คือในยุค disruptive culture ยุคแห่งการล้มกระดานยุคแห่งการทำลายล้างยังไม่นับยุคแห่ง innovation นวัตกรรมที่ application android และอะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนทุกไม่รู้กับมาเปลี่ยนทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกอะไรก็ได้ทุกช่วงเวลาเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นอุลามะและคนอาวามชาวบ้านทั่วไปจะมีอนาคตที่ต้องเผชิญอะไรบ้างเราก็ได้เห็นแล้วก็คือฟิตนะและฟิตนะที่สำคัญอันแรกก็คือฟิตนะว่าเราจะจัดการกับความยาเห็นในศาสนาอย่างไรทั้งที่ข้อมูลมีเต็มโลกไปหมดไม่ได้ข้อมูลหายแต่อุลามาที่มีความเหมาะสมจะค่อยๆหายไปที่จะให้ข้อคิดให้วิจารณญาณให้ความสุขุมคัมภีรภาพจะค่อยๆหายไปและที่เป็นเช่นนี้สังคมมุสลิมเราก็มีจุดด้อยอยู่แล้วเพราะเราสูญเสียมรดกที่สำคัญไม่ใช่ที่ดินนะไม่ใช่ดินอันนี้มรดกอันสำคัญที่เราหมดไปก็คือวุฒิภาวะทางปัญญาซึ่งมุสลิมเคยเป็นผู้นำโลกมาก่อนและตัวอย่างอันหนึ่งของปัญหาวุฒิภาวะทางปัญญาก็คือการใช้เหตุผลของมุสลิมซึ่งบางทีในบางเรื่องน่ะมันถูกต้องน่ะมันใช่แต่เวลาที่จะนำเสนอเนี่ยมันต้องผ่านโปรเซสแห่งการกั่นกรองก่อนจะไปสู่จุดนั้นเพราะฉะนั้นเช่นคนไข้มาโรงพยาบาลโอ้โหเป็นโรคขนาดนี้แล้วพอดีผมก็ไม่ได้เป็นนายแพทย์นะสมมติว่าเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรขนาดนี้แล้วแต่ไม่ใช่ผ่าตัดเลยไม่ได้ร่างกายช็อกรับไม่ได้ก็ต้องเอาแอดมิดก่อนเห็นไหมให้ยาเป็นระยะหรือกลับบ้านแล้วก็นัดมาเป็นระยะอีก3เดือน8เดือนจึงผ่าตัดนี่ไงนี่คือวุฒิภาวะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าโอเคในกลุ่มไลน์เนี่ยเขาไม่เข้าใจหรือว่าในสังคมเนี่ยไม่เข้าใจเรื่อง LGBT เรื่องเพศสภาวะหลากหลายก็ไม่ใช่ว่าเอาคำตอบสุดท้ายของนี้ตูมใส่ลงไปเพราะว่ายังไม่ได้ให้ยาผู้ป่วยเขาเป็นผู้ป่วยผู้ฟังเป็นระยะก่อนการผ่าตัดใหญ่ถูกไหมนี่คือลักษณะก็ขอจบตรงนี้ว่า
ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงคุ้มครองเราทั้งหลายจากฟิตนะตินมะซีฮิดดัจญาลฟิตนะของมะซีฮ์ของดัจญาลก็คือประมุขและหัวหน้าของดัจญาลอันเป็นจอมโกหกทั้งหลายซึ่งกำลังทำงานอย่างแข็งขันในตอนนี้และอาเคซซะมานก็คือยุคซะรุลกิซบุการโกหกนั้นจะระบาดไปทั่วกระจายไปทั่วและสังคมมุสลิมของเราอัลลอฮ์ตะอาลาต้องการไม่ใช่ต้องการการล้างแค้นไม่ใช่ต้องการการ การทำอะไรอย่างบุ่มบามการที่เราตั้งเจตนาช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ค่อยตั้งเจตนาที่จะแก้ไขสถานการณ์ด้วยความสุขุมคัมภีรภาพได้รับผลบุญแล้วตัวอย่างไปละหมาดวันศุกร์เก็บของบนสำนักงานออฟฟิศแล้วจะลงไปละแม่เดี๋ยวไม่รับแล้วเรื่องนี้ต้องไปละหมาดก่อนเอาก่อนนะก็ยังไม่ทันมาลงลิฟต์กดลิฟต์ไปไม่กว่าลิฟต์จะมากว่าจะได้มอเตอร์ไซค์ไปละหมาดซุเราะห์ไปถึงเขาให้สลามออกหมดแล้วแต่ผลบุญละหมาดวันศุกร์ได้เพราะตอนนั้นไม่ทำอามันอื่นแล้วเนี่ยตอนนั้นคือจะไปละหมาดวันศุกร์ได้ผลบุญวันศุกร์เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองไม่ต้องไปวางระเบิดไม่ต้องไปกัดยิงไม่ต้องไปตอบโต้ช่วยเหลืออัลเลาะห์ตะอาลาอะไรค่อยๆแก้ไขสถานการณ์ค่อยๆช่วยเหลือศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินตันซุรุลลอฮ์ยันซุรุกุมวะยุซับบิตอักดามะกุมซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายาซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรซะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์